ณเดชน์หน้าตาชื่นมื่นมารับรางวัลใช่ไหมแต่ว่าพอไปถามเรื่องนี้เนี่ยหน้าเปลี่ยนสีเลยค่ะเพราะว่ามันมีข่าวณเดชน์เนี่ยนะดังแล้วก็ลืมตัวลืมภาษาบ้านเกิดของตัวเองไม่เว้าอีสานแล้วตอนนี้เว้าไม่เป็นแล้วว่าสั้นบ่ประมาณนั้นนะคะไม่เป็นแล้วล่ะณเดชน์ลืมตัวหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ไปถามเขาเลยค่ะไม่รู้สิครับถ้าแรงเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยครับผมนะถ้าผมทำอะไรล่วงเกินไปก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอให้อภัยผมด้วยแล้วกันครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอะไรที่ต่อไปเราก็อยากจะแนะนำให้กับคนดูนะฮะคนที่เสพข่าวเสพสื่ออะไรนี้ขอมีวิจารณญาณในการโชว์อะไรวิจารณญาณในการฟังในการอ่านอะไรนี้ด้วยครับผมครับต้องขอโทษด้วยครับนะฮะถ้าล่วงเกินไปครับผมรู้สึกไงบ้างคะที่มีคนคอมเมนต์ก็รู้สึกแย่เหมือนกันครับครับผมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็มองว่าเราเปลี่ยนไปแล้วตอบคำถามแรกขึ้นเรารู้สึกยังไงจริงๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรไงบ้างไม่รู้สิฮะผมเองก็ยังเหมือนเดิมครับแต่บางครั้งบางทีมันก็บางทีอาจจะแบบว่าไม่สติไม่อยู่กับตัวบางทีอาจจะแบบว่าพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็ยัง20เหมือนเดิมฮะก็ยังเป็นเด็กบ้างเป็นผู้ใหญ่บ้างในบางโอกาสบางทีเรามาทำงานตรงนี้ต้องแบบว่าต้องมีความผู้ใหญ่ด้วยนิดนึงครับจะมาเด็กจะมาขำๆบางทีมันก็นะก็ยังมีเยาวชนใครหลายคนที่คอยจับตามองผมอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องทำเป็นแบบอย่างน้องเขาด้วยให้คำแนะนำอะไรดีให้กับคนดูด้วยครับคือเรื่องของเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่านิดนึงมันเกิดขึ้นเพราะว่าณเดชน์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อประมาณว่าคิดว่าคุณผู้ชมคงจะมีวิจารณญาณในการฟังคงจะคิดได้กับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยเขาไปพูดว่าการให้สัมภาษณ์ของณเดชน์แบบนี้เหมือนไปสั่งสอนคนดูนะนักข่าวก็เลยไปถามณเดชน์ว่าเฮ้ยเธอเนี่ยมีคนมาบอกว่าเธอยังแค่เด็กอยู่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องมาสอนคนอื่นเด็กอายุ20มาสอนได้ไงอะไรประมาณนี้นะน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้สอนแต่น้องก็พูดประมาณว่าเชื่อว่าคนดูเนี่ยรู้จักฟังว่าข่าวนี้จริงข่าวนี้ไม่จริงอะไรแบบนี้แล้วมันสอนตรงไหนฉันว่าเขาก็ไม่ได้สอนนะฉันว่าเขาก็พูดถึงคนดูว่าบางทีผู้ใหญ่บางคนก็กินหมากมากเกินไปไงแก่นกะโหลกกะลาเมามากอย่างนี้ผู้ใหญ่คนนี้เป็นใครไม่รู้นะฉันยังไม่รู้เลยนะอ่ะมาเรื่องของการพูดภาษาอีสานนะฮะว่าสั้นบอเขาบอกว่าเวลาณเดชน์เนี่ยโด่งดังแล้วลืมกำพืดภาษาตัวเองพูดไม่เป็นแล้วตัวเองเป็นคนขอนแก่นนะฮะแต่เวลาพูดเนี่ยลืมไปหมดแล้วอันนี้นี่เราใส่อารมณ์กันณเดชน์มากไปไปถามเขาบ้างณเดชน์พูดได้ลืมหรือเปล่าณเดชน์พูดได้นะผมไม่ครับผมถ้าไปตามงานอีเวนต์จะเห็นว่าผมพูดครับครับผมไม่มีครับถามใครก็ได้พูดครับพูดครับพี่ใครบอกให้พูดก็พูดครับวันนั้นไปงานของเมืองไทยประกันชีวิตก็พูดครับผมไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่เคยลืมครับทะเบียนบ้านยังเป็นขอนแก่นครับได้ครับเบาได้ครับท่านเฮ็ดยังบ่ถือใจก็ขอโทษด้วยครับผมก็เป็นเด็กคนนึงที่ว่าพูดหยังบ่ได้มากครับผมคันพูดไปมากก็สิว่าแก่แดดก้าวราวจังซี่ครับผมต้องขออภัยครับผมแปลมั้ยแปลนิดนึงก็ได้อ่ะประมาณว่า